คุณชมครับตอนนี้ผมกับพี่โจ้มาอยู่ในสวนมะพร้าวครับนี่อันนี้สวนอันนี้เป็นมะพร้าวสวนเล็กคือสวนใหญ่จะอยู่อีกพื้นที่นึงอันนี้นี่กินได้ยังครับเนี่ยอันนี้กินได้ แต่ว่ามันยังอ่อนไปเล็กไปใช่ไหมฮะเล็กไปคือว่าอายุมันไม่ถึงคือมะพร้าวเนี่ยอายุของมะพร้าวเนี่ยมันจะพอมันเริ่มออกมาเนี่ยมันจะใช้เวลาเป็น200กว่าวันนะถึงจะกินได้เพราะฉะนั้นเราดูในเนี้ยมันจะมีทุกอายุแต่ประมาณ20กว่าวันเนี่ยเราจะตัดได้เครือนึงครับมันเขาจะเรียกเครือพี่เครือน้องหมายถึงว่าตอนนี้เราตัดนี้เป็นเครือพี่เนี่ยเราตัดวันนี้อีก20กว่าวันเราก็จะตัดอีกเครือนึงที่เป็นเครือน้องตอนเราตัดเครือพี่ออกไปไอ้เครือน้องนี่จะกลายเป็นเครือพี่แล้วก็มันจะมีน้องขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็ออกทั้งปีออกทั้งปีครับโอ้คุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราปลูกไปเนี่ยกี่ปีถึงจะได้เก็บ3 2ประมาณจะเกือบ3ปีเนี่ยมันจะเริ่มแทงออกมาแล้วบางต้นก็ประมาณ3ปีแต่ว่ากว่าจะได้เก็บก็ร่วมๆ4ปีครับประมาณแต่ว่าหลังจากนั้นเราเก็บได้อีกยาวตอนนั้นยาวเลยคือว่าถ้าเราปลูกตอนนี้มันจะอยู่นานกว่าเราเพราะว่าที่ปลูกกันก็บางเจ้าได้ถึง40ปีนะ40ปีแต่เพียงแต่ว่ามันสูงแล้วเราสอยลำบากนี่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ในต้นเก่าแต่ว่าอันนี้ก็10กว่าปีนะนี่แหละอันนี้ก็ปลูกมาเอ้ย10ปีต้นขนาดนี้ไม่สูงมากนะไม่สูงครับไม่สูงครับไม่สูงอันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมเลยนะมะพร้าวน้ำหอมเลยในสวนเนี้ยแต่ตรงนี้มันจะรกหน่อยเพราะเราปลูกหลายๆอย่างให้มันเป็นธรรมชาติแต่ว่าสวนอีกสวนนึงนี่มะพร้าวล้วนๆเลยก็มีพี่โจ้ผมถามหน่อยว่าและไอ้มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเนี่ยคือมันต้องปลูกที่นี่เท่านั้นเหรอครับมันถึงจะหอมจะหวานอะไรเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันเดิมมันเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลเคยท่วมถึงน่ะตรงนี้เลยครับมันเป็นพื้นที่ที่สมัยที่ผมมาอยู่นี่ใหม่ๆเนี่ยเมื่อ20-30ปีก่อนเนี่ยที่ประตูน้ำยังไม่มาปิดกั้นน้ำทะเลที่มันขึ้นเนี่ยน้ำทะเลมันขึ้นมาถึงพื้นที่แถวนี้นะความเค็มมีนะถ้าเราวัดในคลองอ่ะแต่ว่าผลไม้หรือต้นไม้อะไรมันก็เจริญเติบโตดีมากที่นี่ไม่ใช่ว่ามะพร้าวดังอย่างเดียวนะครับทั้งลำไยก็ปลูกได้ด้วยก็ได้ผลดีแล้วไม่ใช่ปลูกได้ธรรมดาได้ผลดีด้วยมีก็มีกล้วยด้วยแล้วกล้วยก็มีมะนาวกล้วยแล้วก็ชมพู่ฝรั่งคือส่วนที่ว่าดังมากๆเนี่ยชมพู่ก็เยอะและสามารถปลูกองุ่นได้ด้วยพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วครับความเค็มมันทำให้หวานเลยฮะมันช่วยเรื่องสารอาหารมากกว่าทำให้มันอุดมสมบูรณ์ทำให้มันครบเครื่องครับคือมันก็ไม่ได้เค็มทีเดียวเพราะว่าไม่ได้เค็มทีเดียวท่วมมาใช่แต่ตอนนี้เขากักมันบ่อยหมายถึงเวลาน้ำทะเลมันท่วมมาเขากักไว้มันก็เลยจะไม่เยอะเท่าเดิมครับครับโอ้โหอันนี้ครับนี่คือมันต้องเป็นร่องน้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเป็นร่องน้ำที่มี 2-3 สาเหตุนะฮะครับเพราะว่าเวลาเราเก็บผลผลิตเนี่ยเราจะต้องตัดแล้วให้มันหล่นลงไปในนี้คลองน้ำนี้เพื่อว่าเวลาขนส่งลากไปเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยถ้าเราไม่มีคลองน้ำเนี่ย1ตัดแล้วเวลามันหล่นลงมามันอาจจะแตก2ก็คือว่าเวลายกมันจะหนักเพราะฉะนั้นคือถ้าเราลากในนี้มันก็จะไม่หนักครับจริงๆแล้วเรื่องมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะมันมีพี่คนนึงผมขอเอ่ยชื่อแล้วกันชื่อพี่แดงมาประกอบแกจบแม่โจ้รุ่น51แกเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะพร้าวน้ำหอมเลยอยู่ที่นี่แหละอยู่แกอยู่ที่ประจวบอยู่ทางประจวบแต่แกสามารถมองดูมะพร้าวเนี่ยรู้เลยว่ามะพร้าวเนี่ยพันมาจากไหนพันอะไรความแก่ความอ่อนมันกินได้หรือยังเนี่ยคือแกเป็นปาฏิหาริย์หลายอย่างนะพี่แดงเนี่ยพี่แดงนี่ผมต้องไปหาพี่แดงเออได้ลองดูในเฟซแกชื่อแดงมาประกอบคุณอยากรู้เรื่องอะไรกดเข้าไปดูในนั้นเยอะมากก็มีความรู้หลายเรื่องโอ้เรื่องมะพร้าวนี่เห็นปุ๊บรู้เลยมะพร้าวนี่ถ้าพี่แดงนี่ผมก็รู้สึกว่าแกเก่งกว่าเพื่อนอ่ะนี่ฮะครับอันนี้ก็ปลูกมะพร้าวพื้นที่ตรงนี้มันปลูกขึ้นง่ายแล้วมันก็ได้ผลดีก็ปลูกไว้เยอะเลยเพราะเราต้องใช้เยอะผมใช้เยอะปกติแล้วมะพร้าวเนี่ยเราขายไหมครับหรือว่าทำกับผลผลิตของตัวเองครับผลผลิตของตัวเองยังไม่พอเลยโอ้โหพี่ใช้เยอะขนาดนั้นเลยฮะผมปลูกไว้ประมาณตอนนี้ทั้งหมดอ่ะประมาณ1,000ต้น1,000 ต้นเดือนนึงเก็บได้ประมาณ 6-7,000 ลูกต่อเดือนต่อเดือนแล้วพี่ใช้ไก่ร้านบีของพี่นี่นะไม่พอตอนนี้ยังไม่พอแต่ว่าบางช่วงเนี่ยที่ว่า
ผลผลิตมันคือผลผลิตเนี่ยมันไม่แน่นอนบางทีก็ 4,000 บางทีก็ 5,000 บางที 6,000 ครับคือมันไม่ได้ว่าตรงได้เป๊ะๆแล้วอีกอย่างนึงคือการขายขนมเนี่ยมันบางช่วงมันมีเทศกาลบ่อยๆมันก็จะขายดีมันก็จะไม่พอแต่ถ้าเดือนธรรมดาทั่วไปก็ยังพอใช้อยู่นี่แค่สวนมะพร้าวแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งตอนนี้มาถึงอ้าวปลากระพงแล้วคุณผู้ชมที่เราเดินมาถึงนี่แล้วครับอันนี้เป็นบ่อปลากระพง